ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของลิมิตนะครับลิมิตเป็นพื้นฐานที่สำคัญในแคลคูลัสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นลิมิตเยอะมากมายนักในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าเราใช้ลิมิตเพื่อที่จะนิยามอุปกรณ์สำคัญในแคลคูลัสซึ่งก็คือการหาอนุพัทธ์นั่นเองนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะแบ่งไปทั้งหมด5หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับอันแรกเราก็จะมาพูดถึงว่าลิมิตคืออะไรนิยามคร่าวๆของลิมิตเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลิมิตสำหรับฟังก์ชันตัวนี้มีค่าหรือลิมิตของฟังก์ชันบางตัวก็อาจจะไม่มีค่าลักษณะแบบนี้ดูยังไงนะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นนิยามจริงๆของตัวลิมิตในคณิตศาสตร์อันนั้นเนี่ยเขานิยามกันไว้ว่ายังไงหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของลิมิตต่างๆนะครับว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราหาลิมิตได้ง่ายขึ้นนะครับแทนที่เราจะต้องวิ่งกลับไปใช้นิยามหรือวิธีที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมาครับก็จะเป็นการหาลิมิตในรูปแบบต่างๆก็จะพรีเซนต์เรื่องของเทคนิคในการหาลิมิตนะครับหรือว่าแนวคิดวิธีในการหาลิมิตทำยังไงที่จะแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาบางประเภทถัดมานะครับก็จะเป็นลิมิตที่อนันต์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดถึงลิมิตที่ค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นมันถูกแยกออกมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าลิมิตที่อนันต์หน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาพูดถึงอะไรนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคุณสมบัติสำคัญเลยของฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในหัวข้อถัดๆไปอีกซึ่งไอ้ความต่อเนื่องเนี่ยครับใช้ลิมิตเข้ามาเป็นตัวนิยามก่อนอื่นมาเริ่มดูที่motivation นะครับถามว่าลิมิตช่วยอะไรช่วยในการหาความเร็วของวัตถุที่จุดๆนึงได้นะครับแล้วก็หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแบคทีเรียได้เมื่อเทียบกับเวลาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรเมื่อเทียบกับเวลาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้นะครับเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่เราลงทุนไปกับค่าโฆษณานะครับสังเกตนะครับว่าใน motivation จะมีคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่า velocity เนี่ยก็คือความเร็วเนี่ยจริงๆแล้วความเร็วมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเมื่อเทียบกับเวลานั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือการหาอนุพันธ์นั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเอาไว้ตอนต้นครับว่าอนุพันธ์เนี่ยมันหยิบลิมิตขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะนิยามว่าอนุพันธ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของลิมิตจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้นิยามอนุพันธ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับในวิชาแคลคูลัสนี้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับเรามาเก็บเซนส์ของลิมิตก่อนเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นเส้นตรงแล้วก็ระยะทางของรถไฟเนี่ยสามารถประมาณได้ด้วยฟังก์ชันตัวนี้ครับ s เท่ากับ 4t กำลัง 2 s นี่คือระยะทางนะครับ t อันนี้คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีเขาบอกว่าโมเดลตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้สามารถใช้ประมาณระยะทางได้เมื่อเวลาเนี่ยอยู่ในช่วง30วินาทีแรกเท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็ทำการสร้างตารางขึ้นมาตารางสำหรับ เวลาต่างๆนะครับที่ t เท่ากับ0 1 2 3 4เป็นต้นนะครับก็จะได้ระยะทางออกมาเป็น0 4 16 36แล้วก็64ถ้าเกิดว่าผมต้องการหาไอ้เจ้าความเร็วที่ t เท่ากับ2ทำยังไงวิธีการของผมก็คือว่าผมลองมาดูความเร็วเฉลี่ยบริเวณรอบๆ2แล้วกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยรอบๆ2ผมลองหาครับว่าความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่วินาทีที่2จนถึงวินาทีที่4เป็นยังไงก็เป็น f4 ลบ f2 หารด้วยผลต่างของเวลาก็คือ4ลบ2ถูกไหมครับซึ่ง f4 กับ f2 ก็คือ64ลบ16นะครับแทนค่าออกมาได้เป็น24เพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงวินาทีที่2ถึง4เนี่ยความเร็วเฉลี่ยบนช่วงนี้เท่ากับ
24เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้2กับ4มันดูไม่ค่อยใกล้2เท่าไหร่เราลองพยายามหาให้มันบีบเข้าไปอีกนะครับเป็น2กับ3ก็ทำลักษณะเดิมครับ f 3ลบ f 2หารด้วย3ลบ2ซึ่งจะได้ความเร็วเฉลี่ยออกมาเป็น20เมตรต่อวินาทีทีนี้เราจะมาหาความเร็วที่วินาทีที่2ทำยังไงดีจะเป็น f 2ลบ f 2หารด้วย2ลบ2ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าในคณิตศาสตร์เราไม่อนุญาตให้ส่วนด้วย0นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอันนี้ก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดที่ตำแหน่ง2เนี่ยใช้งานไม่ได้ทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูรอบๆ2แล้วกันนะครับโดยที่ผมบอกว่าผมหาความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่2จนถึง 2.0001 2.001 2.01 2.1 แล้วก็ 2.5 นะครับก็จะได้ว่าโอเคความเร็วเฉลี่ยนะเนี่ยถ้าตั้งแต่ 2.5 เนี่ยมันเป็น18แล้วก็ 16.4 16.04 16.004 16.004 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราหาความเร็วเฉลี่ยรอบๆ2บริเวณที่มากกว่า2ไปแล้วเราลองมาหาความเร็วเฉลี่ยรอบๆ2บริเวณที่มันน้อยกว่า2ดูบ้างดีกว่านะครับก็เริ่มตั้งแต่วินาทีที่ 1.5 ถึง2วินาทีที่ 1.9 ถึง2วินาทีที่ 1.99 ถึง2 1.999 1.9999 ถึง2นะครับก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยเป็น14 15.6 15.96 15.996 15.9996นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า18เนี่ยมันค่อยๆวิ่งเข้ามาใกล้16เรื่อยๆถูกไหมครับในทางตรงกันข้ามครับในด้านที่มันน้อยกว่า2เนี่ยเวลาที่มันน้อยกว่า2มันก็ค่อยๆวิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเข้าหา16เหมือนกันถูกไหมครับคำว่าลิมิตคือการดูบริเวณรอบๆจุดที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนิยามคำว่าลิมิตจริงๆแล้วกันนะครับ